เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองตำนินรายการจิตกลินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องคนไทยได้อะไรจากบัตรเลือกตั้ง2ใบามาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง ครับที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าเมื่อ10กันยายน2564มีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่พศออในวราระที่สดึกคะแนนเสียง472ต่อ3 3งดออกเสียงร87อันหมายความว่า คนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะกลับไปใช้วิธีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรด้วยบัตร2ใบตามรัฐธรรมนูญที่เ,เคยใช้เนี่ยในปี2540ย้อนไป20กว่าปีเลยเป็นการลงมติวาระสามแล้วครับ แต่ว่าก็ยังมีผู้วิจารณ์ว่าเป็นการกลับไปใช้วิธีเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2540ที่ถอยหลังเข้าคลองบ้างเปิดทางให้อำนาจเก่ากลับมาบ้างเช่นในแพทย์บโรงเดชกิจวิกรมที่เห็นว่าจะนำไปสู่กติกาทุนสามานครองเมือง เข้าสู่ระบบมุ้งเป็นใหญ่ต้องซื้อขายสอสอแบบจริงจังและต้องแบ่งกันกินแบ่งกันโกงดึงกติกาประเทศเนี่ยย้อนกลับไป20ปีทั้งทั้งที่ระบบนี้เคยสร้างปัญหาให้ชาติมาแล้วก็เป็นความกังวลในขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิตวหน่าพักประชาธิปัต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์นั้นเห็นต่างเห็นว่าจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบพักการเมืองและระบบประชาธิปไตยในอนาคตซึ่งตนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นประเด็นทันสื่อก็คือวิธีการเลือกตั้งอย่างไหนที่แท้เนี่ยทำให้ประเทศไทยถอยหลัง อย่างไหนที่ทําให้ประชาธิปไตยไทยนะมั่นคงในอนาคตและไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็สุดแล้วแต่ประชาชนคนไทยจะได้อะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้ขอสรุปการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมาให้ได้ทราบกันก่อนครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลย คือย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2,564สมาชิกสภาผู้แทนรัศดร3กลุ่มพักการเมืองเด็เหนือร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมที่มากถึง13ฉบับเป็นร่างที่มาจากพักพ,พลังประชารัฐเนี่ยหฉบับจากพักเพื่อไทย4ฉบับและจากพักรัฐรบาล สามพักด้วยกันอีก8ฉบับแต่การประชุมร่วมของรัฐสภาคือหมายถึงการประชุมที่มีทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมรเมื่อ24มิถุนายน2564เพื่อพิจรารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง13ฉบับในวาระที่1วาระที่1หรือเรียว่าขั้นรับหลักการครับก็มีเกื่อนไขนะครับว่า จะรับหรือไม่รับหลักการร่างที่ผ่านการเห็นชอบนั้น1ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ367เสียงจากสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2ส,สภาคือ733เสียงและ2แม้นว่าจะเป็นครึ่ง1ห,หรือไม่ต่ำกว่าครึ่ง1 คือในจํานวนที่ไม่ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งนี้นะครับต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ84คนด้วยนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญของการรับหลักการในวาระที่1ครับทีนี้ผลการลงมติร่างทั้ง13ฉบับเรียนคุณผู้ฟังย่อๆโดยสรุป ในร่างทั้ง13ฉบับเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาบางอย่างแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านเอาร่างที่หนึ่งแก้ไขสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยใน5ประเด็นใหญ่ใน13มาตราของรัฐธรรมนูญน,นะครับเช่นไม่ให้ประกันตัวต้องเป็นกรณีเชื่อว่าจะหลบหนีเท่านั้น จำเลยจะถูกคุมขังระหว่างพิจรารณานานกว่าหนึ่งปีไม่ได้ห้ามศาลและหน่วยงานรัฐยอมรับการรัชประหารให้ความผิดฐานทำรัฐประหารไม่มีอายุความห้ามอิรโทษกรรมคณะนะรัฐประหารกำหนดสิทธิของประชาชนที่จะต่อต้านรัชประหารโดยสันติวิธีเป็นต้น ก็ปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนลงมติไม่รับหลักการเดี๋อจะงดออกเสียงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นร่างที่หนึ่งเนี่ยตกไปตั้งแต่วาระแรกมาถึงร่างที่สองเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันนี้เสนอโดยนายสมพงษ์อมลวิวัฒน์สมาชิกสภาผูา้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พรรเพื่อไทยกับคณะแม้ว่าสสส่วนใหญ่คือ393คนเห็นชอบ แต่ว่าคะแนนสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นชอบนั้นน้อยกว่า1ใน3จริงตกไปมาถึงร่างที่3ครับแก้ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอ,อันนี้ก็เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเห็นชอบเนี่ยสามเสียงสสนี่ 40, สามร้อยสี่สิบสวสามสิไม่เห็นชอบ89เเสียงงด ออกเสียง241ตกอีกเช่นกันครับเพราะว่าสวเนี่ยน้อยกินหนในสที่เห็นชอบร่างที่4ให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ได้หรือเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจากพักที่ได้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรไม่น้อยกว่า25คนก็ได้ และยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเห็นชอบนี่มากเลยครับคือ455เสียงแต่เป็นเสียงสสสอ440เสียงสวมีเพียง15เสียงเท่านั้นไม่ถึง1ใน3ตกไปมาร่างที่5ครับไม่บังคับ การเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายและการถแถลงนโยบายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตัดอำนาจของสมาชิกวุทิสภาในการปฏิรูปประเทศและกำกับยุทธศาสตร์ชาติและไม่นิรโทษกรรมให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอันนี้เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเห็นชอบเพียง3 2 1เสียงครับตกตทันที ร่างที่6ปรับเปลี่ยนแก้ไขยุทธศาสตร์ Ramadan, ชาติเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อันนี้เสนอโดยอนุทินชาญวีรกูสรกสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยกับคณะเห็นชอบเนี่ยถึง454เสียงนะครับเป็นเสียงสสอนีมากถึง419เสียงแต่สวมีเพียง35เสียงไม่ถึง1ใน3ตกอีกเช่นกัน ถัดไปเป็นร่างที่7จครับแก้ไขหลักประกรันรายได้พื้นฐานทั่วหน้ารัฐต้องจัดให้ประชาชนมีไรายได้พื้นฐานทั่วหน้าอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงเสนอโดยพรรคภูมิใจไทยเห็นชอบเนี่ยสูงครับ476เสียง แต่เป็นเสียงสสเนี่ย421สวมีเพียง55เสียงตกอีกเช่นกันร่างที่8เพิ่มสิทธิประชาชนเสนอดยพักประชาธิปัตย์เห็นชอบ4 6 9เสียงก็เป็นเสียงสสซะ421เสียงสวแค่48ไม่ถึง1ใน3ตกไปร่างที่9ครับให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใช้เสียงสองในสของทั้งสองสภาไม่ต้องใช้เสียงพิเศษของสมาชิกวุฒิสภาชุดพิเศษอันนี้เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์เห็นชอบ415แต่ว่าเป็นสสซตั้ง400สวแค่15ไม่ถึงหในสาอีกเช่นกันตกไปร่างที่10 ยกเลิกสิทธิของประชาชนที่จะเข้าชื่อสองห0คนเพื่อเสนอเรื่องให้ตรวจสอบและถอดถอนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและกรณีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ให้ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาวินิจฉัย อันนี้เสนอพรรประชาธิปัตย์เห็นชอบ431เสียงครับสวมีเพียง33เสียงตกไปร่างที่11ให้เลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ได้หรือเลือกจากสสคนใดก็ได้จะต่างกับตอนแรกนะครับที่เรียนคุณฟังไปตรงนี้ครับตรงที่ว่าไม่จำกัดว่าจากพรรคการเมืองที่มีสสจำนวนเท่าใด แล้วก็ยกเลิอกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีพอมีไอ้ตรงนี้ครับแล้วก็เสียงหรือพรรคประชาธิปัตย์เห็นชอบเนี่ย461เสียงในจำนวนนี้มีสวเพียง21เสียงไม่ถึง1ใน3ครับร่างที่12เป็นร่างที่น่าสนใจครับกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยพึ่งตนเองตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาฝึกอบรมฝึกอาชีพตามความเหมาะสมเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดบริการสาธารณะบริหารงานบุคคลการเงินการคลังและก็มีอำนาจของตนเองโดยเฉพาะรัฐบาลส่วนกลางทำอะไร ก็กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือมาจากความเห็นของสภาท้องถิ่นอันเนี้ยเสนอโดยภาคประชาธิปัตย์ครับเห็นชอบ457เสียงเห็นชอบสูงมาก แต่ว่าเป็นสส40 7, ส407สว50ไม่ถึง1ใน3ร่างนี้ก็ตกไปอีกเรียบร้อยร่างสุดท้ายครับร่างที่13บสานำระบบเลือกตั้งบัตร2ใบาตามรัฐธรรมนูญปี2540ที่เคยใช้เนี่ยกลับมาใช้ใหม่คือมีสสแบ่งเขต400คนครับแล้วก็มีสสบัญชีรายชื่อเนี่ย100คน ร่างนี้เสนอเลยพักประชาธิปัตย์ก็ใกล้เคียงกันกันกบร่างที่สซึ่งเสนอโดยพักเพื่อไทยซึ่งตกไปแล้วนะครับแต่ว่าร่างที่พักประชาธิปัตย์เสนอมาเนี่ยมีสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบ552เสียงเป็นสสส4 2เสียงเป็นส,อส,อส,นสอวอ210เสียงนอกจาก เกินครึ่งหนึ่งคือเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วเสียงของสวยังเกินหนึ่งในสามด้วยร่างฉบับที่13จึงผ่านวาระแรกขั้นรับหลักการครับทั้ง13ร่างตก12ร่างผ่านร่างเดียวกล่าวโดวยสรุป การเสนอแก้ไขรัฐมนูญ13ร่างผ่านวาระแรกกาไปพิจารณาในววระที่สองเพียงร่างเดียวอันเป็นร่างที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเห็นตรงกันว่าการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบให้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบ่งเขตหนึ่งใบ400คนแต่สมาชิกผู้แทนรัฐบัญชีรายชื่อหนึ่งใบอีกร้อยคน ซึ่งเคยใช้มาแล้วกับรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยผ่านซึ่งนายไพบูลนิติตะวันสสบ,บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนั้นบอกว่าประชาชนเนีมีความคุ้นเคยพอใจในการใช้สิทธิทเลือกตั้งบัตรสองใบามากกว่าอันนี้นายไพบูลเป็นผู้พูดนะครับ เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนจึงเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้งตามรัฐมนูลนห้า5 4 0คือเห็นด้วยไปเลยขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิทตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิป,ปัตย์นั้นกล่าวสนับนุนว่าเหตุผลไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใดแต่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีเสรีภาพในการเลือกสสมากส่วนในแพทย์ชนน่านสีแก้วพรรคเพื่อไทย ก็กล่าวสนับสนุนครับบอกว่าการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนรัฐมนูนปี2540มีจุดประสงค์ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งพรรคใดชนะก็ควรจะได้เป็นรัฐบาลครับการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ24สิงหาคมเพื่อพิจารณาร่างรัฐมนห่งรัชน,นจาจัรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83แต่มาตรา91ที่เกี่ยวกับเรื่องของเลือกตั้งเนี่ยบัตร2ใบหใบอะไรเนี่ยในววลาที่2หลังกันมติการพิจารณาเป้าหมายหลักคือรือระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเพียงอย่างเดียวโดยยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยในจำนวนปี2 5 6 0กลับไปใช้ ระบบเลือกตั้งปี2540้ยบได้บัตร2ใบจาก1ใบเลือกสสแบ่งเขต400คนเลือกสสบัญชีรายชื่อ1้อยคนจากที่ใช้ในปี2560ปี2560นั้นมีสสแบ่งเขต350คนครับแล้วก็สสบัญชีรายชื่อเนี่ย150คนโดยการคำนวณสัดส่วนของสสบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคให้ใช้วิธีเดียวกันกับรัฐธรรมนูญปี2540 ปัญหามันก็ยังมีอยู่นะครับในวาระที่2คือเริ่มจาก,กภาคกููิมใจไทยซึ่งมีสอสอหสิบเอคนก็มีมติให้สมาชิกเนี่ยงดใช้เสียงหรืองดอภิปรายก็เป็นมารย,ยาทฐนนานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเอาละไม่ค้านแต่ไม่ออกเสียงแล้วก็งดออกเสียงลงมติเนี่ยทุกมาตราในวาระสองก็ให้ผลครับว่าการแก้ไขรัฐมนูญสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ว่าการแก้ไขรัฐมนูนในครั้งนี้เป็นเรื่องที่นักการเมืองและพรรคการเมืองเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์จึงควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัด,ดสินใจว่าควรใช้กติกาการเลือกผู้แทนแบบใดครับอย่างไรก็ตาม การพิจารณาวาระสองก็ยังมีปัญหาในสาระสำคัญก็คือการรื้อระบบเลือกตั้งที่กลับไปใช้รัฐารุนรปี2540นูญปี2540ถึงกับต้องประชุมล่วนกรรมธิการกันอีกรอบหนึ่งในประเด็นได้เสียของคะแนนเลือกตั้งที่มีการปรับแก้จนในที่จุดในรัฐสภาก็เห็นชอบร่างที่กรรมาธิการแก้ไขแล้วก็พักร่างไว้15วัน แล้วค่อยกลับมาลงมติทั้งฉบับในวาระที่สเนี่ยวันที่10กันยายน2,564ตามที่เป็นข่าวและที่จะเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วตอนต้นรายการวาระที่สไม่มีความเห็นอะไรแล้วครับแค่รอวัน15วันแล้วก็ลงมติเลย สรุปเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มี3ประเด็นหลักครับได้แก่ 1. เปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบ 2. ปรับจำนวนผู้แทนรัฐดอแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งเป็น400เขตหรือ400คนและผู้แทนรัฐดอนเป็จีรายชื่อ100คนรวมเป็น500คนและ 3. การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อซึ่งมีอยู่ร้อยคนนั้นให้นับคะแนนเฉพาะบัตรใบที่สองที่ลงคะแนนเลือกพรรคแล้วนํามาเทียบสัสดส่วนกับผู้แทนรัศดรบัญชีรายชืยช่อร้อย,ยคนในบัญชีรายชื่อร้อยคนเนี่ยสมมุติครับว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเลือกพรรคการเมืองใดพรรคเดียวแบบเต็มร้อยนะครับสมมติสมมติ พักการเมืองนั้นก็จะได้สอสบัญชีรายชื่อร้อยคนไปเลยหรือพักการเมืองใดได้คะแนนพักเนี่ยไปที่สองเนี่ยร้อยละหกก็จะได้สอสบัญชีรายชื่อ60คนเป็นต้นขั้นตอนหลังรับวาระสาก็คือนับไปสิห้าวันจึงนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมเพื่อทรงลงพักประมาพไทย ระหว่างนี้หากมีสมาชิกรัฐสภา,าสงสัยการแก้ไขว่าชอบด้ยวยรัฐธรรมนูญหรือไม่ยังสามารถยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ครับแลสารเนี่ยต้องวินิจฉัยแล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันรับเรื่องสมมุตินะครับว่าเอาละไม่มีใครสงสัยอะไรยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องยกร่าง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการเลือกตั้งใหม่เพราะราชบัญญัติประกอบจํานวนวารีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร2561นั้นถือว่ายกเลิกไปโดยปริยายครับคราวนี้ก็มาถึงประเด็นทันสื่อที่ดิเรนคุณผู้ฟังไปในตอนต้นรายการว่าที่แท้แล้วเนี่ยการเลือกตั้งแบบไหนดีแบบไหนเหมาะสมด้วยเป็นธรรม ครับพิจารณาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในการทั่วไปเมื่อ24มินาคม2 5 6 2โดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวตามรัฐมนวรปี2อซึ่งเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมแบ่งเป็นสสแบ่งเขต350คนเขตละคนแล้วก็ปรับระดับที่เรียกกันเงิน Leveling s e ีอีก150คนในบัญชีบ็ซนี่แหละครับก็มีส่วนช่วยให้พรรคการเมืองแจ้งใหม่เนี่ยแจ้งเกิด แม้ได้คะแนนเลือกตั้งไม่กี่หมื่นเสียงนะครับสามหมื่นกว่าเนี่ยก็ได้สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรละด้วยเหตุนี้ครับจึงได้มีพรรคการเมืองเกิดใหม่ในสภาผู้แทนรัศดรถ,ถึงยี่สิบพรรคบางพรรคมีสสคนเดียวแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะกลับไปใช้บัตรสองใบใบหนึ่งเลือกคนที่รักคือสสแบ่งเกตสี่ร้อยคน อีกใบหนึ่งเลือกพรรคที่ชอบคือสะสะบัญชีรายชื่อ100ร้อยคนรวมเป็น500คนเหมือนเดิมคะแนนแบ่งเขตก็เป็นส่วนของแบ่งเขตเขตใครก็เขตนั้นไม่มีการจัดสรรปันส่วนคะแนนสะสะบัญชีรายชื่อก็หาสัดส่วนกันเฉพาะที่เลือกพรรคนั่นหมายความว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่และมีอายุทางการเมืองจะมีโอกาสได้ที่นั่งในสภาเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี2562 อันนี้วิเคราะห์ได้จากจํานวนคะแนนที่สสพักกันเมืองขนาดใหญ่ได้รับในอดีตที่ผ่านมานะครับย้อนไปเลยมีคําถามครับว่าทําไมจึงมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการกลับมาใช้วิธีการเลือกตั้งตามรัฐรมนนปี2 4 0ตอบตามข้อเท็จจริงที่วิเคราะห์นะครับว่านอกจากพักเล็กพักน้อยที่เคยแจ้งเกิดในปี2562จะลดน้อยถอยลงหรือหายไปจากการเมืองไทยแล้วก็คือ การเกิดระบบผูกขาดหรือผเผด็จการรัฐสภาอันเป็นคำที่เคยใช้เรียกรัฐบาลเสียงข้างมากในอดีตมาแล้วออกกฎหมายอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเนี่ยยื่ในมือตนเองไม่เพียงเท่านั้นครับยังก้าวไก่เข้าไปยังอ,งองค์กรอิสระต่างๆของรัฐอีกด,ด้วยนอกจากในหน่วยราชการผู้เห็นต่างถึงที่กล่าวว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลองและเปิดทางให้อำนาจเก่า กลับมาแต่มีมุมมองหนึ่งครับซึ่งก็ไม่ตรงกันกับนักการเมืองฝไไ่ายใดไม่ว่าฝ่ายที่อยู่พักเล็กหรือฝ่ายที่อยู่พักใหญ่เป็นมุมมองที่เห็นว่าจะเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบไม่ใช่ปัจจัยหลักปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่คนครับเพราะอะไรเพราะได้เห็นมาแล้วทั้งที่มาจากการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว ก็มีปัญหาที่เกิดจากคนและการเลือกตั้งได้บัตรสองใบก็มีปัญหาที่เกิดจากคนแล,และได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตด้วยครับทันสื่อประเด็นสุดท้ายประชาชนไม่ว่าผู้มีสิทธิ์หรือ,อยังไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้อะไราจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้คําตอบก็คือไม่ชัดเจนครับว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการ แก้รัฐมนตรีครั้งนี้เพราะที่คิดหรือที่เห็นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานถูกตีตกไปหมดเลยตั้งแต่วาระแรกแล้วทั้งหมดนำมาเรียนคุณผู้ฟังเพื่อไขข้อสงสัยการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2560นี่นะครับกับปี40นั้นต่างกันตรงไหนพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS r a d i o and Podcast บรรยงสุนภงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com อพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube c h anel thaipbspodcast